รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยค่ะซึ่งสามารถที่จะดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการปรับภูมิสมดุลจะสามารถช่วยดูแลได้อย่างไรช่วงหน้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโรคเบาหวานนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่ยอดฮิตอันดับต้นๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าโรคมะเร็งนะคะแต่ว่าถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีอายุน้อยก็สามารถเป็นได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทราบสาเหตุของโรคเบาหวานกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ปลายอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัท Asian Phytoceutical จำกัดมหาชนหรือว่า APCO นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้ะปลาค่ะสอบถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคเบาหวานค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะกรรมพันธุ์หรือว่าวิธีการรับประทานอาหารการดำเนินชีวิตคะอาจารย์ก่อนที่จะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรผมอะไรหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคำว่าเบาหวานมันหมายถึงอะไรค่ะนะทำไมถึงเรียกว่าเบาหวานใช่ไหมคะเบาก็คือปัสสาวะนั่นแหละ ก็เบาแล้วก็ออกมาหวานพอหวานเนี่ยเราจะเห็นนะมดมันไปตอมนะเพราะนั้นไอ้เบาหวานแล้วมันหวานมันเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนร่างกายของเราต้องหวานผิดปกตินะครับสาเหตุที่หวานผิดปกตินั้นก็เพราะว่าการบริโภคอาหารของเรามีอาหารหวานมากเกินไปหรือขณะเดียวกันก็การเผาผลาญอาหารหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจริงๆแล้วในเลือดของเราเนี่ยนะฮะมันจะควรจะมีระดับน้ำตาลปกติทุกคนถ้าหากว่าไม่มีเป็นเพราะว่ามีระดับอินซูลินที่มันแตกต่างกันไปอินซูลินก็คือฮอร์โมนซึ่งอยู่ในเลือดแล้วก็จะมีหน้าที่พาเอาน้ำตาลโมเลกุลน้ำตาลในเลือดเนี่ยป้อนเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ส่วนต่างๆร่างกายนะครับแต่ในกรณีที่บางคนมีอินซูลินน้อยนะมีน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะอยู่ในเลือดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะมีอาการเบาหวานนะครับอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอินซูลินอยู่มากแล้วก็ตามแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่สามารถพาน้ำตาลซึ่งอยู่ในเลือดไปเลี้ยงตามเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้กรณีนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในร่างกายแม้ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามอินซูลินมันไม่ได้ทำหน้าที่นั้นน้ำตาลก็จะอยู่ในเลือดแล้วก็เกิดอาการเบาหวานทีสาเหตุมันมาจากอะไรอินซูลินเนี่ยจะหลั่งออกมาจากตับอ่อนจากเบต้าเซลล์ที่อยู่ที่ตับอ่อนนะครับซึ่งเป็นอวัยวะที่จะหลั่งอินซูลินแล้วก็เข้าไปในเลือดนะครับตับอ่อนของมันถ้ามันทำหน้าที่ปกติมันก็จะมีหลั่งอินซูลินตามปกติแต่กรณีคนที่เป็นเบาหวานร่างกายของเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอย่างไรแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหลั่งสารต้านทานโรคสารแพ้ภูมิสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปอย่างกรณีนี้ก็คือสร้างสาร TNF alpha แล้วก็ interferon gamma สาร2ตัวเนี่ยเป็นสารซึ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราแต่ในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานมันมากเกินไปมันก็เริ่มเป็นปัญหากับเราละเป็นปัญหาอย่างไรสิ่งแรก ที่มากที่สุดก็คือมันเริ่มไปทำลายตับอ่อนบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ที่หลั่งอินซูลินเมื่อตับอ่อนถูกทำลายถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็มีอินซูลินน้อยลงแน่นอนในที่สุดเลือดของเราก็จะมีน้ำตาลมากขึ้นน้ำตาลมากค่ะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งคือเกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีมากเกินไปและส่วนใหญ่มักจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะก็คือการทำหน้าที่ของอินซูลินน้อยจากการที่มีตับอ่อนถูกทำลายหรือทำงานมากเกินไปในขณะเดียวกันอีกกรณีหนึ่งถึงแม้ว่าตับอ่อนไม่ถูกทำลายม
ันยังหลังของมันเป็นปกติหรืออาจจะหลังมากซะด้วยซ้ำแต่ก็ยังเป็นเบาหวานก็เนื่องจากว่ามันมีการดื้อต่ออินซูลินนะสาร2ตัวที่เราพูดถึงเทียมอัลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอรอนแกมมา2ตัวเนี้ยที่พลาเรตทับอ่อนเนี่ยบังเอิญมันไปทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วยไม่สามารถพาน้ำตาลโมเลกุลน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายได้เมื่ออินซูลินถึงแม้กินมากมีน้อยก็แล้วแต่เนี่ยมันทำงานไม่ได้น้ำตาลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะเราก็เป็นเบาหวานเบาหวานประเภทนี้เกิดขึ้นจากการดื้อต่ออินซูลินนี่คือเบาหวานประเภทที่2นะครับการดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นสาร2ตัวเทียนเนปอัลฟาอินเทอร์ฟอรอนแกมมาคือต้นเหตุสำคัญที่มีผลเสียต่อการหลั่งอินซูลินนะครับแล้วก็การทำงานของอินซูลินด้วยในเม็ดเลือดขาวของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีสารอีกตัวนึงที่เรียกอินทรูกิน17มากเกินไปไอสารส่วนนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่าถ้ามันมีมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นเบาหวานเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันมีเยอะเราก็มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเกิดขึ้นเบาหวานก็มากขึ้นแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจะต้องทำอย่างไรนะสารสองตัวแรกที่จะโจมตีตับอ่อนและทำให้ดื้อต่ออินซูลินเราต้องลดมันลงมาสารตัวที่สองที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปเราก็ต้องลดมันลงมาแล้วเราลดมันลงมาได้อย่างไรเราก็ใช้สารสกัดจากมังคุดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งและจากบุบกสูตรที่เราปรุงขึ้นมาแล้วให้อาสาสมัครรับประทาน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันเรามาดูกันคนที่คนกินแคปซูลแป้งในวันที่15สาร3ตัวนี้มันควรจะเป็นปกติเช่นนี้คนที่กินแคปซูลที่เราทำขึ้นวันที่15ตัวแรกคือ TNF alpha มันเหลือแค่ 35% ตัวที่2เหลือ 60% นิดๆค่ะนะตัวที่3 interleukin 17เหลือแค่ 50% สาร3ตัวที่มีปัญหาที่เป็นเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นอาการเบาหวานจะดีขึ้นไหมนะแน่นอนนะครับจะไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะไม่ช่วยลดอาการเบาหวานนะครับข้อมูลวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้การโจมตีตับอ่อนก็ลดลงเพราะฉะนั้นตับอ่อนก็เริ่มทำงานได้ดีขึ้นอินซูลินก็หลั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอินซูลินในเลือดก็มีมากขึ้นพาเอาน้ำตาลไปป้อนเซลล์ต่างๆในร่างกายมากขึ้นน้ำตาลในเลือดก็มีน้อยลงก็กลับสู่ภาวะปกติอาการเบาหวานก็ดีขึ้นขณะเดียวกันไอ้ตัวที่2คืออินทรูกิน17ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการของเบาหวานนี่แหละเนี่ยหนึ่งในอาการของแพ้ภูมิตัวเองเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองมันก็ดีขึ้นอาการเบาหวานโดยรวมก็จะดีขึ้นครับนอกจากนี้ไอ้สาร2ตัวแรกคือTNF-alpha อินเทอร์ฟอนแกมมาเราเกริ่นไปตอนต้นแล้วว่ามันเป็นสารซึ่งจะทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินตอนนี้มันลดลงไปแล้วอ่ะการดื้อต่ออินซูลินก็น้อยลงเพราะฉะนั้นอินซูลินก็ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นก็จะพาน้ำตาลในเลือดไปป้อนส่วนต่างๆของร่างกายเซลล์ต่างๆได้ไกลได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอาการเบาหวานก็จะชะลอลงครับนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการปรับภูมิกันในร่างกายหรือเรียกว่าภูมิให้มันสมดุลเมื่อภูมิสมดุลเกิดขึ้นแล้วอาการเบาหวานของเราก็จะลดลงมานะครับและในสุดเมื่อมันเกิดสมดุลจริงๆเราก็จะดูแลสุขภาพของเราได้เหมือนคนปกติแต่ก็ต้องบอกว่าเราต้องไม่ลืมว่าอาการเบาหวานเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์หลายหลายคนจะเข้าใจว่ารักษาได้จริงๆมันรักษาไม่ได้หรอกแต่เราจะควบคุมมันได้นะฮะแล้วมันสำคัญอย่างไรอ่ะปัจจุบันมันก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งควบคุมเบาหวานอยู่ได้ลดเบาหวานอยู่ได้แต่เราก็มักจะได้ยินเนาะว่ากินไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรเริ่มเราจะกินมากขึ้นก็กินใช้ยามากขึ้นเพราะเป็นต้องไปลดน้ำตาลในเลือดมากขึ้นของพวกนี้เป็นของแปลกปลอมอ่ะเข้าไปร่างกายมันก็ถูกทำลายที่ตับแล้วก็ขับออกที่ไตตับก็ทำงานหนักไตก็ทำงานมากๆในที่สุดก็เกิดภาวะไตวายนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเสียชีวิตจากไตวายไตวายมันก็ทำให้ตายไวก็โอเคนอกจากนี้อาการที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก็คือโรคหัวใจนะเมื่อเลือดมันข้นมากขึ้นทุกอย่าง
คือมันก็จะมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะมาเป็นชุดนะมันมาเป็นชุดการที่เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากอาหารที่เรากินได้สกัดออกมาแล้วเข้าไปแทนผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดน้ำตาลได้มันก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดภัยแล้วก็ช่วยชีวิตคนที่มีทุกข์ตกทุกข์ได้ยากจากการที่ห่วงว่าสักวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะลดน้ำตาลได้สักวันหนึ่งไตของเราจะพังหรือเปล่าสักวันหนึ่งจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเกิดขึ้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าวิธีการวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่ดูแลเบาหวานที่ถูกต้องที่สุดแล้วคณะนักวิจัยก็มีความภาคภูมิใจในงานนี้แล้วก็อยากจะมอบให้เป็นมรดกของคนไทยค่ะก็จากที่อาจารย์ได้บอกเล่านะคะก็เป็นเรื่องของการปรับภูมิสมดุล นะคะกับปัญหาสุขภาพคือเรื่องเบาหวานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่เรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มที่อายุน้อยลงมากขึ้นทุกวันนะคะเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดจอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควรได้นะคะวันนี้นะคะปลายอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคตาเสื่อมค่ะโดยธรรมชาติค่ะปัจจุบันนี้คือเกิดจากอะไรคะอาจารย์ครับพอพูดคำว่าเสื่อมก็คงจะคิดถึงว่าการใช้งานเยอะเกินไปค่ะการใช้งานเยอะเกินไปก็เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้นแต่อย่างที่ปลาบอกเมื่อกี้นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องสูงอายุแล้วแหละนะวัยรุ่นก็ตาเริ่มเสื่อมแล้วเพราะใช้สมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือ BTS หรืออยู่ในระหว่างในรถแล่นกลางถนนก็ใช้แต่ iPhoneยิ่งใช้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวสายตาก็ต้องใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตามก็จะเสื่อมเร็วขึ้นทีนี้เดิมทีเนี่ยเราบอกว่าไอ้เรื่องของตาเนี่ยเป็นเรื่องของโรคนะเกิดขึ้นจากโรคอะไรทั้งหลายอะไรเยอะแยะนะครับต้นเหตุมันมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้แล้วล่ะว่าโรคของในตาเนี่ยไม่ว่าวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินก็ดีต้อกระจกก็ดีม่านตาอักเสบก็ดีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีหรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาก็ดีมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปคือเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารที่ทำให้ก่อให้เกิดการอักเสบหรือที่เรียกว่าโปรอินฟลามาทอรี่ไซโตไคน์ภาษาฝรั่งนะฮะเมื่อมันมากเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้ถ้าเราสามารถทำให้กลับสู่ภาวะปกติได้ทำให้เม็ดเลือดขาวหลั่งสารปกติได้อาการเหล่านี้ก็จะตอบรับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆเลยใช่ไหมค่ะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับสูตรแล้วไปลดอาการเสื่อมนั้นโดยการไปลดการหลั่งสารที่ออกมาจากเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันมากเกินไปให้กลับสู่สภาพปกติสารที่หลั่งมากเกินไปโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีสารอินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน17 TNF อัลฟาแล้วก็อินเทอร์เฟอรอนแกมมาเมื่อเรารู้ว่าไอสารเหล่านี้คือต้นเหตุถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเสื่อมของตาเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมานะครับเราก็พบว่าสูตรหนึ่งของเรานะครับเราสามารถทำให้สารเหล่านี้ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้การอักเสบลดลงชัดเจนนะครับเรามีการทดสอบนะในอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เวลา15วันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งซึ่งจะไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรเลยนะครับแล้วก็วัดออกมาในวันที่15นะฮะเราก็จะพบว่าไอสารที่ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมนะฮะมันจะลดลงตามที่ลูกศรชี้ไอลูกศรที่ชี้ก็ชี้ในผลที่ได้จากการวัดอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะส่วน
ไอ้ตัวสีชมพูอ่อนก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แป้งจะเห็นว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของเรามีสารที่มีปัญหาเนี่ยลดลงทุกกลุ่มทุกรังเกิดหมดเกือบทุกตัวเลยนะครับที่มากๆก็คือตัว TNF alpha เนี่ยลดลงเหลือถึง 7% แล้วตัวนี้คือปัญหาตัวสารตัวนี้ถ้ามันมากไปคือตัวที่เป็นปัญหาหนักมากๆคนที่มีปัญหาจะมี TNF alpha นี่สูงมากด้วยเหตุนี้ครับเราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาดวงตาแล้วก็ถนอมดวงตาได้ด้วยนะทีนี้นอกจากสิ่งที่เราทำจากการสกัดเกลือมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบวบกแล้วผสมกับลักษณะสมดุลเสริมประสิทธิภาพแล้วเข้าไปทำงานปรับเม็ดเลือดขาวให้สร้างภาวะผูกสมดุลแล้วนะเรายังมีสิ่งที่เราทำมาจากน้ำมังคุดนะฮะเราจะมีการลดสารนะที่มีปัญหาตามที่ลูกศรชี้ลงไปชัดเจนมากเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลกินน้ำนี่ก็ใช้แทนด้วยสีเงินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าสารมีปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเพราะในการถนอมดวงตาเนี่ยก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไอ้ตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นอินเทอร์คิน18อันนี้เพิ่มใช่ไหมคะอาจารย์จากการดื่มน้ำมังคุดของเราวันที่15มันทำได้อย่างนี้นะครับเพราะประการแรกทีเดียวอาการเสื่อมของดวงตามันจะหายไปอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นต้อกระจกต้อหินวุ้นตาเสื่อมอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการดื่มน้ำมังคุดแน่นอนค่ะแล้วแต่ตัวอินทิกริน18ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวนะครับคือเดิมทีเนี่ยเวลาจอประสาทตาเสื่อมเราต้องใช้การฉีดสารแอนตี้ TNF เข้าไปในลูกตานะครับเพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทตาเพราะว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกหากมีเลือดไหลออกมาแล้วเราจะบอดตาจะบอดนะวิธีการระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือใช้สารแอนตี้ TNF เมื่อกี้นี่เราบอกว่าลดเหลือ 7% เนี่ยนะฮะก็แต่เขาจะใช้สารซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งเขาแต่ละครั้งมันก็ต้องเสียราคาเกือบแสนนะก็ฉีดไปเดือนหนึ่งอีกเดือนต่อมาหรืออีก2เดือนต่อมาก็ไปทำอย่างนี้อีกนะฮะมิฉะนั้นแม้ตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเห็นไม่ค่อยชัดเจนรูปก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสั้นนะตาก็จะบอดเพราะการฉีดยาเข้าตาแอนตี้เวชเชฟหรือแอนตี้เทียนเวชเข้าตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อมาเขาก็พบว่ามีการพัฒนาสารอีกตัวหนึ่งสารที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเราคืออินเทอร์คิน18เขาก็สามารถฉีดเข้าตาเพื่อจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้เหมือนกันนะฮะแต่มันก็ยังต้องฉีดเข้าตาอยู่ดีการวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อจะดูแลโรคจอประสาทตาเสื่อมที่ทำให้เกิดตาบอดนี่นะพัฒนามาเรื่อยๆแข่งขันกันมากมายแล้วในที่สุดครับนักวิทยาศาสตร์ของไอร์แลนด์ก็ประกาศผลสำเร็จว่าเขาสามารถใช้อินทรีกิน18ที่ฉีดเข้าตาเนี่ยมาฉีดเข้าเส้นแทนเมื่อฉีดเข้าไปในเส้นแล้วเข้าไปในที่กระแสเลือดแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเขาประกาศผลงานอันนี้ใน2014เมื่อ2ปีที่แล้วเองนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะอันนี้เราดื่มน้ำมังคุดวันละ300 ml วันละขวดแก้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ต่อเนื่อง15วันขึ้นไป 50% เลยมันจะมีเพิ่มขึ้นมา 50% สมมติปลาดื่มผมไม่ได้ดื่มปลาจะมีอินทรีย์18ในปลาขึ้นมา 50% เพิ่มขึ้นมา 50% สำคัญไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขณะนี้ไม่ต้องฉีดเข้าตาไม่ต้องฉีดเข้าเส้นก็ต้องบอกว่าอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าเส้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะเขาพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วชัดเจนผลการวิจัยออกมาแล้วชัดเจนว่าอินทรีย์18ถ้าหักไปในเส้นป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกได้แน่นอนค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะน้ำมังคุดที่เราทำขึ้นมาแอปเปิลเอเซนเนี่ยปรุงด้วยสูตรที่เราต้องการให้มีการดูแลสุขภาพโดยการปรับปรุงสมดุลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างเนี้ยเพิ่มอินทิกริน18ขึ้นมาให้ในร่างกายของเรา 50% ในวันที่15นี่คือมรดกของชาติไทยถูกไหมผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยร่วมกันดีใจด้วยการภาคภูมิใจนี่คืองานวิจัยชิ้นแรกของโลกที่ยืนยัน
ว่ามังคุดของเราจะมีคุณสมบัติพัฒนาออกมาสามารถป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปลี่ยนไม่ทำให้เกิดโรคตาบอดได้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วเราก็ประกาศผลงานนี้ต่อสาธารณชนในวันที่15สิงหาคม2015ท่านไหนที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1154ค่ะหรือว่าโทร02-646-4800นะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์นะคะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.bimroy.com นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์แล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อเข่าและเบาหวานทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษกครับ